สวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเครื่อง UPS นะครับหรือเครื่องสำรองไฟนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับก็ปัญหาของตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่มันเก็บไฟไม่อยู่นะครับปกติเนี่ยเวลาไฟดับนะมันก็ยังไม่ดับนะครับแบตเตอรี่มันยังมีไฟส่งไปที่ตัวคอมพิวเตอร์อยู่นะครับแต่ปัญหาของตัวนี้คือพอไฟดับปั๊บไม่ถึง 2-3 นาทีมันดับเฉยเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ทุกท่านดูนะครับพอเราเปิดปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันมีไฟขึ้นนะครับนี่เราดูนี่นะครับคือปกติเนี่ยแบตมันจะเต็ม 1-2-3-4 มันจะมีอยู่4ขีดตอนนี้เหลือแค่ขีดเดียวนะครับแบบนี้เราเปิดคอมไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดคอมให้ทุกท่านดูนะครับคือคอมตัวนี้มันเสียบกับตัวเครื่องสำรองไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะนี่มันเปิดไม่ติดนะครับเห็นไหมเปิดแล้วก็ดับเนี่ยเปิดไม่ติดเลยพอเปิดปั๊บอ้าวมันดับเฉยเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้มันดับเฉยเลยนะครับแสดงว่าไฟมันมีแค่นิดเดียวเองนะครับครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทุกท่านดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะเปลี่ยนนะผมจะพูดถึงคุณประโยชน์ของพวก UPS เครื่องสำรองไฟพวกนี้นะครับพวกนี้คือมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในแล้วก็มันจะสำรองไฟไว้นะครับอย่างช่วงนี้ใกล้สู่หน้าฝนนะบางทีฟ้าแลบฟ้าร้องนิดนึงเนี่ยทำให้ไฟฟ้ามันสะดุดได้นะครับพอสะดุดแล้วมันจะทำให้บางครั้งเครื่องคอมของเราเนี่ยมันดับไปเฉยเลยนะครับหรือถ้าไฟดับปุ๊บเนี่ยคอมเราก็จะดับบางทีเราทำงานใกล้จะเสร็จแล้วยังไม่ได้เซฟงานเลยไฟดับเฉยนะครับก็จะทำให้หลายคนอารมณ์เสียได้นะครับแต่ถ้าเรามีตัวสำรองไฟตัวเนี้ยพอไฟดับปุ๊บเนี่ยมันยังส่งไฟจากตัวเนี้ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับยังใช้ได้อยู่สัก10 นาที15 นาทีนะครับเราก็มีเวลาที่จะเซฟงานของเราอยู่นะครับเครื่องสำรองไฟพวกนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่คุณภาพภายในนะครับถ้ายิ่งแพงมันก็คุณภาพก็จะดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกท่านดูนะครับวิธีแกะนะครับเราก็เอามันไหนขึ้นมาครับไหนก็ขึ้นมาข้างล่างเนี่ยด้านล่างจะมีสกรูอยู่ครับเราก็แกะมันออกมาตรงพอตัวนี้ออกแล้วก็ดึงฝาดึงฝาตัวนี้ยกขึ้นเลยนะครับนะครับข้างในมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับครับให้เราจำตรงนี้นะครับตัวนี้คือขั้วบวกนะครับสายสีแดงนะครับขั้วบวกสายสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะครับเราจำตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าใครกลัวลืมนะครับก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่จะได้จำได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ดึงสายมันออกเลยนะครับค่อยๆดึงตรงนี้ออกนะครับเราดึงเสร็จนะครับเราสังเกตตรงนี้นะมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวรัดตัวแบตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยกแบตเตอรี่ออกเลยนะครับครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับคือผมสั่งมาจากใน Lazada หรือ Shopee ได้นะครับตัวนี้ผมใช้ได้อยู่ประมาณปีครึ่งนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ราคาตอนนั้นประมาณ300อะไรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบตตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่แบตใหม่นะครับเป็นแบตเก่านะครับพอดีได้จากคนรู้จักที่เขาเป็นหน้าร้านแบตเตอรี่นะครับเขาก็เลยให้ผมมาลองใช้ดูนะครับคือเขาเช็คให้ผมดูนะเขามีเครื่องเช็คเขาเอาเครื่องวัดมาจิ้มสองข้างนี้แล้วเขาเช็คดูเขาบอกว่าตัวแบตตัวเนี้ยก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 70-80% นะครับคือปกติแบตเก่าทุกชนิดนะครับสามารถวัดได้นะครับว่าสามารถใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมจะลองเสียบดูนะครับลองใช้ดูว่ามันใช้ได้ดีกว่าตัวนี้หรือเปล่านะครับ
ถ้ามีเครื่องวัดนะเราก็สามารถวัดตัวเก่าตัวนี้ได้นะครับว่าคุณภาพของมันเนี่ยยังใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใส่กลับไปนะครับแล้วเราลองใช้ดูนะครับครับวิธีประกอบก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราแก่นะครับอันนี้ผมจะใส่ตัวแบตก้อนหนังสือสีแดงนี้นะครับก็เราก็ใส่จับใส่ลงไปเลยนะครับมันมีร่องของมันอยู่แล้วนะครับพอเราจับใส่เข้าไปปั๊บเราก็ใส่ตัวขั้วแบบของมันเข้าไปนะครับเมื่อกี้คือที่เราจำได้คือตรงสีแดงคือขั้วบวกนะครับส่วนสีดำคือขั้วลบนะครับแล้วก็เอาเนี้ยเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดันมันจะมีเสียงล็อกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ขั้วลบนะครับแล้วก็เสียบอุ้ยที่เสียงดังนี่คือเรายังไม่ได้ปิดนะครับเนี่ยเห็นไหมผมยังไม่ได้ปิดตัวนี้นะครับต้องปิดก่อนนะครับต้องปิดก่อนแล้วก็ค่อยเสียบนะครับถ้าเราไม่ปิดเนี่ยพอเสียบปั๊บมันจะเปิดทันทีเลยนะครับพอเราเสียบเสร็จนะครับเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวเข็มขัดรัดตัวนี้รัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ครอบมันเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ฝาด้านหน้านี่ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งแขนขึ้นนะครับตั้งแขนแล้วก็โอเคพอเราใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมลองเปิดให้ดูนะครับลองเปิดดูนะครับตอนนี้เห็นไหมครับมันมีอยู่3ขีดนะครับตัวนี้3ขีดแต่แบตก้อนเมื่อกี้นะมันมีอยู่แค่ขีดเดียวแต่แบตนี้มีอยู่3ขีดนะครับที่มันร้องปิดปิดปิดนี่คือมันเตือนบอกว่าไม่ได้เสียบไฟนะครับถ้าเราไม่ได้เสียบไฟเนี่ยมันก็จะเตือนให้เราเสียบไฟนะครับครับตอนนี้ผมก็ต่อสายคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับต่อจาก CPU เข้ามาในตัวเครื่องสำรองไฟตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิด UPS นะครับผมเปิด UPS ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมจะลองเปิดคอมนะตอนนี้คือเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับเรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับสถานการณ์ก็คือเหมือนกับตอนที่ไฟดับนะครับเราลองเปิดคอมนะคอมมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคอมมันสามารถทำงานได้นะครับตัวปลั๊กมันอยู่นี่เราไม่ได้ต่อกับไฟบ้านนะครับตอนนี้เราใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้มันเปิดได้นะครับแต่แบตก้อนแรกเมื่อกี้ที่ผมก้อนเดิมของมันนะมันเปิดไม่ได้นะครับครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไฟต่อกับไฟบ้านแล้วนะครับไอตัว UPS ตัวนี้มันไม่ร้องแล้วนะครับมันไม่ดังปิ๊บปิ๊บแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใช้ไฟได้ปกตินะครับก็แสดงว่าแบตตัวนี้นะครับคือมันยังใช้ได้ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ UPS หรือเครื่องสำรองไฟของใครที่มีปัญหาก็ลองหาแบตใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องซื้อตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ใช้ตัวเก่าก็ได้นะครับมันยังใช้ได้อยู่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ